จโฉบอกว่าเราต้องกลัวการมีตะขาบนิดหน่อยตะขาบหล่นตะขาบหล่นตะขาบหล่นมันเป็นตั๊กแตนที่กินเนื้อเป็นอาหารอุ้ยสวยมากปีกฟื้นจริงข้างหน้านี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เจองูนะครับเห็นไหมไม่เอาหัวออกมาเฮ้ยกำลังกินอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยโอ้นี่คือตอนนี้นี่คือตอนกลางคืนแล้วนะคะทุกคนนี่ชื่ออะไรแมงมุมพเนจรครับทำไมถึงเรียกแมงมุมพเนจรเพราะว่าชีวิตของแมงมุมสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตแบบพเนจรใช่พเนจรไปเรื่อยๆไม่มีบ้านค่ำไหนนอนนั่นใช่เขาไม่มีบ้านครับเขามีครอบครัวไหมอ่ะไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไปเจอกันระหว่างทางมีลูกด้วยกันแล้วก็จากไปแล้วก็ลูกของเขาก็พเนจรเหมือนกับเขาเติบโตด้วยตัวเองเลี้ยงตัวเองนี่เป็นไงจังอ่ะผมว่าออกจากอิสระคล้ายๆพี่ไงคล้ายๆพี่ไงพเนจรไปเรื่อยๆกัดป้ากัดป้าแมงมุมสายพันธุ์นี้จริงๆสามารถกัดเราได้ครับแต่ถ้าเรานุ่มนวลกับมันหน่อยมันก็ไม่กัดเราอ๋อคือไม่ให้มันตกใจถูกป่ะใช่จริงๆสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่แบบเขาน่ารักมากเลยนะเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกลัวเขาทำเขาไม่ทำใยเลยหรอเขามีใยเหมือนกันแต่จะเป็นเส้นเล็กๆอยู่ตรงบริเวณก้นของเขาก็คือสร้างใยเร็วๆเพื่อกินแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆไม่เขาจะไม่ใช้ใยของตัวเองดักในการดักอ๋อเหรอเขาจะเป็นการแบบวิ่งไปจับเหยื่อกินเลยแล้วก็กินเสร็จก็ไปส่วนใยของเขาเนี่ยก็คือมันกระโดดจากที่สูงลงมาแล้วก็ใช้ใยตัวเองโรยตัวเหมือนเป็นเชือกเฉยๆแค่นั้นเองโอเคผมว่าเราไปปล่อยดีกว่าไปเลยบายบายพเนจรใช้ชีวิตให้ดีนะลูกคือโจโฉบอกว่าเราต้องกลัวการมีตะขาบนิดหน่อยเพราะว่าตะขาบเนี่ยจะออกมาหลังฝนเนื่องจากว่าปกติตะขาบจะเป็นสัตว์ที่แบบผิวแห้งไวแล้วทีนี้พอฝนตกปุ๊บมันก็จะออกมาได้มันอยู่บนพื้นดินได้เพราะว่ามันชื้นคือฝนตกปุ๊บเนี่ยแมลงก็จะออกมาด้วยพอมีแมลงปุ๊บมันก็จะมีกบมากินแมลงงูมากินกบก็จะมากินกบด้วยแล้วก็ตะขาบเนี่ยกินได้ทุกอย่างทั้งกบทั้งงูเลยโอ้โหนี่ก็คือปาร์ตี้ของตะขาบเลยแหละถ้าเจอตะขาบต้องทำยังไงวิ่งหนีเหรอใช่ครับจริงๆเราก็ควรวิ่งหนีครับแต่ถ้าเราเจอใกล้ที่พักอ่ะเราจะฆ่ามันผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเรามีวิธีการจับมันแล้วก็ไปปล่อยไว้ที่อื่นก็ได้ครับแต่จับยังไงปกติตะขาบถ้าตะขาบผมก็แนะนำให้ใช้ไม้คีบครับหรืออาจจะต้องหาขวดใส่มันเพื่อที่จะเอาไปปล่อยที่อื่นหวังว่าจะไม่เจอเพราะว่าเคยโดนตะขาบงับแล้วจำได้ว่าเจ็บมากอาจจะอยู่ในรองเท้าแล้วก็ได้ตอนเนี้ยเรามาเดินในป่าตอนคืนเพื่อจะไปดักปลาแล้วก็ระหว่างทางก็จะดูสัตว์ไปด้วยนะคะนี่ไงได้ป่ะยังครับต้องรอลุ้นกันยาวๆคืนนี้เลยจริงๆระวังนะมันลื่นนะโอ้ยตายโอ้ลื่นมากเฮ้ยไหนๆปลานี่ไงปลาไม่ใช่ใบไม้อู้นั่นเสียงอะไรอ่ะนั่นคือเสียงของอึ่งผีหรือว่าอึ่งกายลายเลอะมันจะมีดวงตาสีแดงเหมือนกับผีเขาก็เลยเรียกว่าอึ่งผีคือผีเสื้อจรวดเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนมันจะเหมือนจรวดเลยแล้วก็ตาของมันจะสะท้อนแสงเวลาเราส่องไปเลยเหรอพวกผีเสื้อกลางคืนก็ปกติมันจะไม่ค่อยบินอยู่ละอ๋อมันก็จะอยู่นิ่งๆของมันอย่างนี้ผีเสื้อจรวดตั๊กแตนตับข้าวเห็นไหมขากระดกมากเลยอ่ะใช่มันเป็นตั๊กแตนที่กินเนื้อกินเนื้อเป็นอาหารมันกินอะไรมั่งมันก็จะกินสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารแล้วก็กินแมลงที่ตัวเล็กกว่าพวกมันเป็นอาหารอ๋อแมลงตัวเล็กกว่าพวกมันใช่มันไม่ขยับเลยอ่ะใช่ครับนี่เรามาเจอพวกเพลี้ยนี่คือเพลี้ยจริงๆมันเป็นแมลงนะเฉาะพาเลโมอร่อยนะใช่ใช่มันกินได้เราต้องเอาพวกขนออกใช่ใช่เขาจะไปคั่วใช่คั่วกินแล้วก็คือแบบแซ่บมากประมาณนึงเต่าทองพวกดวงน้ำมันเหมือนเต่าทองไปเลยใช่แต่ตัวเป็นสีส้มนะมีพิษป่ะคือไม่ว่าจะเป็นแมงห้ามเป็นพวกเต่าทองเป็นพวกดวงน้ำมันส่วนใหญ่จะมีพิษคือโดนแล้วมันจะแบบเจ็บนี่หรอไม่ครับพวกมันจะปล่อยกดปล่อยสารออกมาแล้วซึ่งถ้าสัมผัสโดนกับผิวเรามันอาจจะทำคลายเคืองใช่ไหมอ๋อแมลงมันอยู่กลางคืนจริงๆเจอแมลงไม่บ่นเจองูนี่คือจะน้ำตาไหลนิดหน่อยผมมีอะไรจะบอกนะครับคือตอนนี้เราหลงทางครับเราต้องไม่เอาจริงจอชอหลงทางด้วยหรอเดินเพลินไปหน่อยโอ้ยไม้ล้มโอ้ยเรามา
จอน้องตะกั่วแตนเมืองตะกั่วแตนสีน่ารักจงในเมืองไม่มีใช่ไหมล่ะสีแบบนี้ไม่มีโอ้ยสีสวยสวยโอ้ยนี่ไงผีเสื้อตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกสวยๆเห็นไหมอุ้ยสวยมากปีกสวยจริงเห็นไหมปีกสะท้อนแสงเป็นสีม่วงเฮ้ยมีตัวอะไรบินมาเป็นเพื่อนน่าจะเป็นพวกเหลือบพวกอะไรพวกนี้นี่ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้จักชื่อเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าพี่มิ้นจ้าอยากจะแนะนำให้รู้จักนี่ไหนจ้าตัวนี้ก็คือตะกั่วแตนใบไม้ตัวสีเขียวเลยสีมันพังตัวคือตัวนี้เนี่ยตอนที่มันโตเต็มวัยแล้วเนี่ยมันจะพังตัวดีกว่านี้อีกคือปีกของมันเนี่ยจะเหมือนกับใบไม้เลยนี่แล้วก็มีแมลงสาบป่าอยู่ตรงนี้ด้วยแมลงสาบค่ะทุกคนแมลงสาบสีทองใครคิดว่าเข้าป่าไม่เจอแมลงสาบไม่จริงผมอยากจะบอกว่าแมลงสาบในป่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรักสะอาดนะมันไม่ได้สกปรกเหมือนกับแมลงสาบแถวบ้านเราที่แบบกินพวกอาหารสกปรกอะไรแบบนี้นี่ครับเรามาเจอตะขาบอยู่ตรงนี้ตะขาบหล่นตะขาบหล่นตะขาบหล่นทิ้งตัวลงไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้มันจะไม่มาเกาะขาพี่หรออ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะตะขาบตัวเล็กที่เมื่อสักครู่เราเจอคือกลุ่มตะขาบแคระนะครับซึ่งมันตัวเล็กมากมันกัดเราไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่เป็นไรใช่ไหมนี่ครับแล้วก็ตะกั่วแตนกิ่งไม้ตรงนี้มีอีก2ตัวตัวนี้เป็นตะกั่วแตนกิ่งไม้สีน้ำตาลเห็นไหมไปแล้วไปแล้วนี่มีอีกตัวนึงซ่อนอยู่ใต้ใบเห็นไหมตัวนี้เป็นสีเขียวโอ้ยไงตะกั่วแตนกิ่งไม้มีตัวสีน้ำตาลอยู่ตรงนี้นี่ไงโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงแล้วก็ตัวสีพื้นที่ที่เรากำลังจะไปข้างหน้านี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้เจองูนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีงูชุกชุมนะครับแล้วเราไปทำไมนะผมเห็นว่าพี่มิ้นอยากเจอนะเราก็จะพาไปมันมีพิษไหมอ่ะก็มีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษคือตอนนี้นี่ก็คือสภาพมิ้นนะคะทุกคนเขาจะไม่เห็นหน้ามิ้นเลยไม่ต้องคิดถึงมิ้นอยู่นี่มิ้นไม่เป็นไรมิ้นแค่เอาชีวิตรอดเท่านั้นตอนนี้ก็คือต้องไม่ถ่ายตัวเองเพราะว่าต้องถ่ายพื้นถ่ายตัวเองปุ๊บก็คือไม่มีไฟที่พื้นถ้ามีไฟที่พื้นมันก็จะตกเหวโดนงูกัดโดนตะขาบกัดหรือเราอาจจะสะดุดกิ่งไม้อะไรต่างๆกันนาเพราะฉะนั้นก็เพื่อชีวิตรอดมิ้นก็คงต้องส่องพื้นนะคะเพราะเรากำลังจะเดินไปด้านที่มีงูมิ้นขอไประวังงูก่อนนะทุกคนทำไมงูมันถึงชอบอยู่ในพื้นที่น้ำอ่ะโจโฉจริงๆงูมันไม่ได้ชอบอยู่ในพื้นที่น้ำครับเพียงแต่ว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่อากาศเย็นๆอ๋อแล้วน้ำมันก็จะเย็นอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำมันก็จะเย็นปกติงูจะไม่ค่อยอยู่ติดกับน้ำเลยยกเว้นแต่ว่าจังหวะที่มันจะลงมากินน้ำจริงๆจังๆงูกินน้ำด้วยหรอใช่ครับงูสามารถกินน้ำได้แล้วก็ต้องกินน้ำตลอดด้วยพี่มิ้นผมมีอะไรอยากให้พี่มิ้นดูเรามาเจอกุ้งอยู่ตรงนี้ด้วยกุ้งลำธารจริงด้วยจริงด้วยตัวใสแจ๋วเลยค่ะแล้วก็ปูตัวน้อยๆอยู่ตรงนี้ไหนปูปิ้งออกมาแล้วจริงๆบริเวณนี้มีกุ้งเยอะครับนี่ตัวใหญ่ซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอ้ตัวเริ่มเลยอันนี้คือตัวผู้ตัวนี้คือตัวเมียนะครับตัวนี้ตั้งท้องอยู่เราจะเห็นว่าตั้งท้องอยู่แล้วท้องมันอ้วนใช่ไหมใช่ใช่งูกินกุ้งปะไม่งูกินอะไรงูมีหลายชนิดมีทั้งกินหนูกินนกกินกบแล้วก็กินงูด้วยกันก็มีโอ้ตายเราสังเกตยังไงว่าตรงไหนจะมีงูแล้วแต่ชนิดงูครับคือบางชนิดเนี่ยก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้เลยสำหรับบางชนิดเนี่ยก็จะชอบอากาศเย็นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับลำธารสำหรับบางชนิดก็อาศัยอยู่ในน้ำเลยก็มีแต่พื้นที่แบบนี้เนี่ยปกติแล้วงูก็จะอยู่ใกล้ๆกับลำธารก็คือแถวนี้แหละเห็นไหมอันนี้คืองูสามเหลี่ยมนะครับเป็นงูที่มีพิษรุนแรงมากนะครับเป็นงูที่มีพิษระบบเดียวกับพวกงูเห่างูจงอางนะครับถ้าโดนกัดในพื้นที่แบบนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ซวยสุดๆนะครับแล้วเราทำยังไงตอนนี้อ่ะผมอยากให้พี่มิ้นขยับถอยไปอยู่ตรงนั้นก่อนทุกคนเห็นหางมันไหมครับนั่นคืองูสามเหลี่ยมค่ะทุกคนหัวของมันมุดเข้าไปใต้น้ำตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเข้าไปทำอะไรตรงนั้นนะฮะอ๋อแล้วเธอก็เขี่ยงูอย่างเงี้ยเหรอมีปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นปลาช่อนนะครับหรือว่าปลาก้างนั่นเองส่วนตัวงูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้าไปกินเหยื่อหรืออะไรสักอย่างข้างในนี้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นงูพิษซึ่งผมก็ไม่อยากจะแตะต้องมันสักเท่าไหร่นะฮะพี่มิ้นพอใจยังเรามาเจองูแล้วคิดว่าจะไปต่อหรือว่าอยากจะกลับละถ้าขยับแล้วมันจะขยับไหมอ่ะไม่ครับตอนนี้มันน่าจะกำลังจดจ่อกับการกินอาหารอยู่ปกติเราเจออย่างนี้บ่อยปะพันเนี่ย
ายพันธุ์นี้เป็นงูที่เราพบเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำแบบนี้กัดแล้วมันจะเป็นยังไงตายในกี่นาทีกัดแล้วน่าจะตายภายในระยะเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็คือออกไม่ทันใช่ไหมอุ้ยมันขยับมันขยับงูปกติล่าคนเดียวหรือล่าหลายคนปกติงูใช้ชีวิตอยู่ตัวเดียวอยู่แล้วเฮ้ยกำลังเอาหัวออกมาแล้วเอาหัวออกมาเอาหัวออกมาแล้วนะครับเฮ้ยกำลังกินอะไรสักอย่างนึงจริงๆครับอ๋อกำลังกินงูด้วยกันครับเฮ้ยเห็นไหมมันฆ่าตัวงูอยู่นะครับงูสามเหลี่ยมคืองูที่กินงูด้วยกันเป็นอาหารนะครับงูตัวที่งูสามเหลี่ยมกินอยู่เขาเรียกว่างูไรสาบภูเขางูกินงูอ่ะทุกคนมิ้นเคยเห็นแต่แบบในสารคดีมิ้นไม่เคยเห็นของจริงเลยอ่ะนี่คือตัวใหญ่ป่ะตัวเล็กอยู่ครับมันยังมีตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลยลาเข้าไปกินในถ้ำแล้วนะครับผมคิดว่าเราน่าจะกลับกันดีกว่าเพราะว่าก็ถือว่าเราได้เจออะไรแบบจริงๆแล้วการที่เจ๋งมากเลยโจโฉ This is amazing oh my god ป่ะๆๆโอ้พอใจแล้วปกติถ้าสมมุติเจองูนี่ทําไงอ่ะถ้าเราเจองูทางที่ดีที่สุดก็คือเราก็ปล่อยให้เขาไปของเขาเราก็ไปของเราคือแบบก็อย่าไปยุ่งกันแค่นั้นเองแล้วถ้าเราโดนงูกัดอ่ะก็ต้องดูก่อนครับว่างูที่กัดเราเนี่ยเป็นงูชนิดไหนถ้าสมมุติว่าเป็นงูไม่มีพิษเราก็แค่ล้างแผลด้วยน้ําเปล่าหรือว่าน้ําสะอาดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นงูพิษเนี่ยเราก็ควรที่จะล้างแผลแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบถ้าเป็นความเชื่อของเมื่อก่อนเนี่ยก็คือการขันชะเนาะใช่มั้ยครับแบบเอาเชือกชะเนาะในตำนานใช่ลั่นเหนือแผลอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการปากดูดด้วยนิดนึงใช่แต่จริงๆเนี่ยวิธีการเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก็คือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็หาผ้าพันแผลเนี่ยมาพันทับแผลไว้เลยแล้วก็หาไม้มาดามเหมือนกับอาการของคนที่กระดูกหักพยายามขยับขยื่นส่วนที่ถูกกัดเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็รีบนำผู้ป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลถ้าเราถ่ายรูปงูได้ก็ยิ่งดีแล้วก็เอารูปงูเนี่ยไปให้แพทย์คือเขาจะได้รู้ว่ามันคืองูอะไรที่กัดเราเขาจะได้รักษาถูกแล้วในคืนนี้ก็หวังว่าไฟก็จะอยู่ตรงนี้ป่ะเราต้องติดไฟไว้ป่ะผมคิดว่าเราจะก่อไฟไว้ทั้งคืนเลยเพื่อความปลอดภัยกันสัตว์ตัวใหญ่ได้ด้วยแล้วก็กลิ่นควันของกองไฟพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยขับไล่แมลงได้ด้วยโอเคแต่คืนนี้นอนในป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กินข้าวแล้วก็เดินพรุ่งนี้เช้าเราจะกินข้าวกันก่อนแล้วก็เราค่อยออกจากป่าได้จ้ะปิดไฟแล้วนะคะทุกคนกำลังจะนอนแล้วนะคะต้องเอาของคลุมหน้าเพราะไม่งั้นแมลงจะเข้าหูอันนี้ค่ะเมื่อคืนได้ยินว่าฝนตกเป็นช่วงช่วงตอนแรกไม่คิดว่าจะผ่านกลางคืนได้เลยผ่านมาได้ได้งานไม่รู้หลับด้วยฮายกลับแล้วค่ะหูขึ้นเร็วมากเลยใครจำต้นเมื่อวานได้ไหมนี่เพิ่งตัดเลยนี่คือยังสดๆเปียกๆอยู่เลยนี่ขึ้นแล้วโอ้นี่คืออะไรมันเป็นพวกน้ำเลี้ยงต้นกล้วยใช่ครับน้ำเลี้ยงแล้วมันก็ขังแมลงไว้ด้วยตัวนี้โอ้นี่ขึ้นแบบไวมากเลยอ่ะอันนี้งอกใบแล้วด้วยค่ะสุดยอดจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วหนึ่งจับเจ้าโฉมาก่อนโปรโมทช่องเร็วช่องผมชื่อช่องเออโจโฉของผมนะครับเจอกันฟันนี่นะครับเป็นหลัก YouTube ถึงน้องๆจะดูน่ากลัวแต่จริงๆน้องๆน่ารักมากกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนโอ้ยกายหยาบตอนนี้คือเหนื่อยมากต้องการการนอนแต่จิตเราเนี่ยพลังเต็มมากตอนนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังคือจริงทริปนี้เกิดขึ้นอย่างปุบปับมากเนาะมินจองตั๋วไปแม่สอดตอน 4 ทุ่มก่อนที่จะบินวันเดียวเองค่ะจำได้ว่าถ่ายงานกลับมาตอน 3 ทุ่มแล้วก็รู้สึกแบบเบิร์นเอาท์อ่ะเหนื่อยหมดพลังแล้วอ่ะนั่งร้องไห้เลยคิดดูสิคะซึ่งว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่สามารถเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามอะแต่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเท่านั้นเองตัวมิ้นเนี่ยเลิกจัดการแบบระยะสั้นนะก็คือเรารู้ว่ายาของเราคือการออกไปผจญภัยก็เลยตัดสินใจไปสุดท้ายเนี่ยหลังจากจุดไฟในป่าฝ
าพายุนอนในเพิงใบตองโอ้โหทุกก้านกล้วยนี่คืออยู่บนหลังเลยนะคะจนแทบไม่ได้นอนเรียกว่าสะบักสะบอมมากเลยมันคือทริปจุดไฟอย่างแท้จริงเนี่ยนะคือการที่เราได้ออกไปเจอคนใหม่ๆได้ออกไปคุยได้ออกไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะเหมือนเอาตัวเราออกจากตัวเองสักพักนึงกลับมาตอนนี้คือพลังชีวิตเต็มเปี่ยมจะบอกน้องๆให้ทีว่าโอ้ใครเบิร์นเอาไหมเดี๋ยวส่งไปจุดไฟชีวิตกับโจโฉจริงๆถ้าสูตรใครเป็นนะคะลองดูนะมินแนะนำลองไปทำอะไรแบบนี้ดูจะช่วยได้มากเลยก็ต้องขอขอบคุณคนสำคัญสำหรับทริปนี้นะคะก็คืออ้อมเนาะที่คอยดูแลทุกครั้งที่ไปที่แม่สอดนะขอบคุณจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณโจโฉแล้วก็น้องๆด้วยนะถึงแม้ว่าจะพาพี่ไปลำบากเลยป้าขนาดนั้นแต่ก็ดูแลพี่เป็นอย่างดีครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามนะคะวันนี้ขอไปพักก่อนนะคะบ๊ายบาย Thank you.